สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศอินโดนีเซียอีกเรื่องหนึ่งมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับนังมีชื่อเรื่องว่า The h e r e s 2019เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ถูกวิญญาณโชว่วร้ายตามมารบกวนจนสุดท้ายพวกเธอก็ได้รู้ความจริง ว่าสิ่งที่วิญญาณต้องการมันคืออะไรและถ้าทุกคนได้รู้ทุกคนต้องถึงกับสะพืนกันเลยทีเดียวก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมา ก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าเกียราตอนนี้เธอกาลังย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่พร้อมกับลูนา่าคุณป้าแท้ๆที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่ตอนเด็กผมต้องขอบอกก่อนนะครับบ้านหลังนี้เป็นของโจโลีหญิงสาวหุ่นเพียวที่หัวของเธอยองเหมือนกับหางไก่ซึ่งเธอได้เป็นเพื่อนกับคาเมนแม่ของเกียร่านั่นเองครับแต่ด้วยหน้าที่การงานนั่นจึงทําให้โจโลีต้องบินไปอยู่ที่ต่างประเทศภายในสิ้นเดือนนี้และโจโลีก็ได้บอกนะครับ ว่าบ้านหลังนี้จะรกไปหน่อยเพราะตั้งแต่พ่อของเธอเสียชีวิตเธอก็ไม่ค่อยได้มาทําความสะอาดในขณะเดียวกันโจลี่ก็ได้พบกับหนูตัวหนึ่งที่อยู่ในบ้านเธอก็กลัวมันจะตดแต่แถมเธอยังชี้บอกให้กแกลาไลมันออกไปแต่จูจูลูนะ่าก็ได้เอาไม้กวาดตีไปที่หนูตัวนั้นจนทําให้เลือดของมันกระเด็นเข้าไปที่ใบหน้าของโจลี่แบบเต็มๆต่อมาพวกเธอก็ได้ช่วยกันจัดข้าวของให้เข้าที่เข้าทางและจูจูเกาก็พบว่าผ้าคลุมกระจกมันได้หลุดลงมาเอง เรากับว่ามีใครบางคนได้ดึงมันลงมาเกียร่าก็แปลกใจอยู่นะครับพอที่กระจกบานนั้นมันได้มีรอยแตกอยู่อีกด้วยจนถึงตอนเช้าเกียร่าก็ได้ไปโรงเรียนและเธอก็ถูกเพื่อนๆนมองดูด้วยสายตาที่แปลกแน่นอนครับก็เพราะว่าวันนั้นเกียร่าแต่งตัวอะไรของเธอก็ไม่รู้ช่างดูเฉยเอามากๆและเกียร่าก็ได้พบกับเรนผู้ชายหน้าตาดีที่เข้ามาทักทายเธอเป็นคนแรกและดูเหมือนว่าเกียร่าจะแอบชอบเรนด้วยนะครับ ตัดฉากมาที่ลูนะ่าตอนนี้เธอกำลังนั่งปรุงยาสมุนไพรอยู่ในห้องครัวแต่จู่ๆโจลี่ก็ได้โผล่เข้ามาหาเธอนั่นจึงทาให้เธอตกใจมากๆลูน่าก็บอกว่าช่วยเคาะประตูก่อนได้ไหมพวดพลาดเข้ามาแบบนี้หัวใจฉันจะวายแต่ทางด้านโจลี่ก็ได้บอกนะครับว่าเธอจะเข้ามาแบบนี้ใครจะทําไม่เพราะนี่คือบ้านของเธอแถมโจลี่ก็ได้พูดกนักแนแหนกแหนกวนบาทาลูน่าอีกด้วยในขณะเดียวกันก็มีมแมลงตัวหนึ่ง ได้บินเข้าไปในผมของโจโลี่และมแมลงตัวนั้นก็หาทางออกไม่ได้นั่นจึงทาให้ลูนาะได้กระราชากที่ผมของโจโลี่อย่างแรงจนมแมลงตัวนั้นตายคามือของเธอแต่ทุกคนดูดีๆนะครับที่ประตูมันได้มีปีศาจตัวหนึ่งกําลังยืนอยู่ในขณะที่โจโลี่กําลังเดินทางกลับบ้านจู่ๆรถของเธอก็เกิดยางแตกคนขับรถจึงได้แวะจอดที่ข้างทางเพื่อจะหายางอะไรมาเปลี่ยนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆ จูลี่ก็ได้ถูกปีศาจตัวนั้นโผล่เข้ามาหลอกแถมปีศาจตัวนั้นก็ได้ฆ่าเธอจนตายพอถึงตอนคาเกียราก็ได้กลับมาจากโรงเรียนแล้วนะครับลูน่าก็ได้เข้ามาถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนมีเพื่อนเล่นด้วยหรือเปล่าแต่เกียราก็ยังไม่ทันจะตอบจู่ๆก็มีใครบางคนได้เมสเซจเข้ามาที่มือถือของเธอพอเกียราได้เปิดดูเธอก็พบว่าเมสเซจนั้นเป็นของเล่นนั่นจึงทำให้เธอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ลูน่าก็ได้ถามนะครับว่าใครเป็นคนเมสเซจมา เกียราจึงได้โกหกว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่อยู่โรงเรียนเธอได้ถามว่าถึงบ้านแล้วหรือยังใช่แล้วครับเกียราเธอรู้ดีถ้าลูน่าจับได้เธอต้องโดนด่าแน่แนเนื่องจากลูน่าสั่งห้ามไม่ให้เธอมีแฟนหรือแอบชอบใครเป็นอันเด็ดขาดพอลูน่าได้ออกมาจากห้องเธอก็เจออะไรบางอย่างกระแทกเข้ามาทีร่างจนทําให้เธอกระเด็นไปชนกับแจฝาลูน่าก็เห็นนะครับว่ามีปฏิทินใบหนึ่งได้ปีงมาอยู่ข้างหน้าของเธอและในปฏิทินใบนี้ ก็ได้เขียนกำหนดวันเกิดของเกียร่าเอาไว้ซึ่งมันคือวันที่19เธอก็จะมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ในขณะเดียวกันไฝ่ก็ได้ลุกไม่ปฏิทินอันนั้นและที่ข้างๆลูนา่าก็ได้มีปีศาจตัวหนึ่งยืนอยู่อีกด้วยวันต่อมาเกียร่าก็ได้ไปโรงเรียนตามปกติและในขณะที่เธอกำลังเข้าห้องน้ำอยู่จูจ่ๆก็มีอะไรบางอย่างได้หล่นลงมาโดนที่ไหล่ของเธอและในขณะเดียวกันเกียร่าก็เห็นอีกว่ามีผีตัวหนึ่งได้ยืนอยู่ในห้องน้ำ แถมที่บนเพดานก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่อีกด้วยพอเกียร่าได้กลับมาที่บ้านเธอก็ได้พบกับคาเรนแม่ของเธอที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วจากนั้นสองแม่ลูกก็ได้มาคุยกันคาเรนก็ได้ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เธอไม่ได้เลี้ยงดูเกียร่ามาตั้งแต่ตอนเด็กก็เพราะว่าเธอต้องไปทํางานหาเงินส่งกลับมาให้ที่บ้านและสาเหตุนี้เองที่เกียร่าเชื่อฟังลูน่ามากกว่าแม่แท้ๆก็เพราะว่าลูน่าเป็นคนเลี้ยงเธอมา นั่นจึงทำให้พวกเธอสนิทสนมกันมากๆแต่ยังไงก็ตามคารินก็ได้กลับมาอยู่กับลูกแล้วและเธอก็สัญญาว่าจะไม่ไปไหนในระหว่างที่พวกเธอกำลังคุยกันลูน่าก็ได้แอบมองดูพวกเธออยู่ที่หน้าประตูพอถึงกลางดึกคารินก็กำลังนอนหลับอยู่ในห้องแต่จู่ๆก็มีอะไรบางอย่างได้มาดึงชิ้นผ้าห่มของเธอนั่นจึงทําให้เธอได้ตกใจตื่นและเธอยังพบอีกว่ามีเสียงประหลาดได้ดังอยู่ในห้องห้องหนึ่งคารลนจึงได้เดินไปดูนะครับและเธอก็พบว่า เป็นเกียราที่กําลัง,งยืนวาดสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่แต่จู่ๆเกียราก็ได้วิ่งเข้ามาหาเธอคนคนนั้นมันไม่ใช่เกียราแต่มันคือปีศาจตัวหนึ่งที่ได้โผล่เข้ามาหลอกเธอแบบเต็มๆนั่นจึงทําให้คาเรนตกใจมากๆและเธอก็ได้สะดุ้งตื่นจากความฝันพอถึงตอนเช้าหลังจากเกียราได้ไปโรงเรียนคาเรนก็ได้มาคุยกับลูนะ่าว่าเธอจะกลับมาทําธุรกิจอยู่ที่นี่และเธอก็จะขอทําหน้าที่ของแม่อย่างเต็มตัวคาเรนก็ได้บอกนะครับ ว่าให้ลูน่ากลับไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านแต่ลูน่าก็ยืนยันว่าเธอจะไม่ไปไหนเธอได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าเธอชอบชีวิตที่เป็นแบบนี้เธอรักเกียร่าเหมือนกับลูกสาวแท้ๆของเธอและเธอก็จะอยู่ดูแลเกียร่าต่อถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ที่นี่ก็ตามและในวันนั้นทางด้านเลนก็ได้มาส่งเกียร่าที่บ้านและเขาก็ได้เอาสร้อยข้อมือใส่ให้กับเกียรา่าเล่ดูมันว่าเธอจะชอบมันมากๆเลยนะครับต่อมาคาเลนก็ได้พาเกียร่าไปเสริมสวย อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งและคารเรนก็ยังซื้อของเยอะแยะมากมายให้กับเกียราในวันนั้นสองแม่ลูกก็ได้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับแต่พอกลับมาถึงบ้านลูน้าที่เห็นเกียราตัดผมสัน้นแถมยังใส่ชุดวัยรุ่นทันสมัยเธอจึงได้เข้าไปต่อว่าเกียราอย่างรุนแรงเพราะเธอไม่ชอบคนที่ทําตัวสดิจเสดิงคารเรนจึงบอกว่านี่มันไม่ใช่ความผิดของเกียราเด็กมันอยากทําอะไรก็ต้องให้ทํเพอโตขึ้นเกียราก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองและที่สําคัญ ทุกอย่างก็อยู่ในความดูแลของแม่เหตุการณ์นี้ก็ทําให้ลูน่ากับคาเรนได้ผิดใจกันพอถึงกลางดึกคาเรนก็ได้พาเกียร่ามานอนกับเธอที่ห้องแต่จูๆ่ๆคาเรนก็พบว่าเกียร่าได้หายตัวไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แถมที่ข้างๆเตียงก็ได้มีรอยเท้าของใครบางคนอยู่อีกด้วยนั่นจึงทําให้คาเรนได้เดินตามรอยเท้านั้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเธอก็ได้พบกับเกียร่าที่กําลังนอนอยู่บนเตียงของตัวเองคาเรนจึงไม่ได้ติดใจอะไรพอคาเรนได้ออกมาจากห้องของเกียร่า จูๆ่ๆเธอก็ได้พบกับลูน่าที่กำลังเดินขึ้นบันไดนั่นจึงทำให้เธอได้แอบ,บย่องเดินตามลูน่าไปพอไปถึงห้องพักของลูน่าเธอกลับถูกปีศาจตัวหนึ่งโผล่เข้ามาหลอกคาเรนก็ตกใจมากๆจนเธอกิ้งคุมลุมตกบันไดลงมาที่ข้างล่างพอถึงตอนเช้าลูน่าก็ได้ออกไปทำธุระอยู่ที่ข้างนอกคารนจึงได้ใช้โอกาสนี้แอบบเปิดเข้าไปในห้องของลูน่าและเธอก็ต้องอึง้งเพราะสิ่งที่เธอได้เห็นมันมีแต่เครื่องรางทำพิธีเต็มไปหมดนั่นจึงทำให้คาเรน รีบเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปเอาไว้ผ่านไปสักพักคาเรนก็ได้คิดถึงเรื่องราวในสมัยตอนเด็กนางก็ได้ย้อนกลับไปให้เห็นนะครับว่าลูน่าเคยโดนสามีนอกใจไปคบกับผู้หญิงคนอื่นนั่นจึงทําให้เธอจะฆ่าตัวตายแต่จู่ๆเธอกลับคิดขึ้นมาได้ว่าเธอจะแก้แค้นโดยใช้ศาสตร์มตนดัมลูน่าจึงได้ยอมถวายตัวให้กับพวกนองรีซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีครอบครัวของเธออยู่ด้วยจนสุดท้ายเธอก็กลายเป็นแม่มดและเธอก็ได้ใช้มตนดํา ตามไปเล่นงานสามีเก่าของเธอจนตายและในตอนนั้นคาเรนก็ได้แอบไปเห็นการทําพิธีกรรมพอดีแต่เธอก็ไม่เชื่อว่าทุกวันนี้ลูน่ายังคงใช้เวทมนต์พวกนั้นอยู่จนเธอได้ไม่เห็นกับตาจริงๆนั่นจึงทาให้คาเรนได้รีบมาปรึกษากับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดิโกสซึ่งอดีตเขาเคยอยู่ในกลุ่มพวกนอกรีและเขาก็รู้จักลูน่าเป็นอย่างดีเพราะว่าวันนั้นเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ดิโกสก็ได้ออกมาตั้งนานแล้ว เพราะเขาเห็นว่าการกระทําของพวกนี้มันเกินความที่จะเป็นมนุษย์ดีกดก็ได้บอกนะครับว่าลูน่าเธอเป็นแม่มดซึ่งพวกนี้จะต้องหาคนสืบทอดทายาทเป็นรุ่นต่อๆไปและเมื่อใครยินยอมเข้าร่วมกลุ่มกับพวกมันคนคนนั้นก็จะถูกปีศาจเข้าสิงร่างทันทีดีกดก็ได้เตือนให้คาเรนพาลูกสาวนี้ออกไปห่างๆลูนา่าก่อนที่ปีศาจมันจะเก่งกล้าไปมากกว่านี้พอคาเรนได้ยินแบบนั้นเธอจึงได้รีบกลับมาชีบานและเธอก็ได้เอากระเป๋ามาเก็บเสื้อผ้าให้กับเจรา แต่ในขณะเดียวกันลูน่าก็ได้เข้ามาหาเธอพอดีนั่นจึงทำให้เธอได้พูดตรงๆกับลูน่านะครับคาเลนก็บอกว่าคุณควรจะอยู่ได้แล้วฉันรู้ว่าคุณกำลังจะทำอะไรทั้งหมดมันคือคำสาบที่คุณได้รับมันมาจากครอบครัวพอลูน่าได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่พอใจนะครับเธอได้บอกว่าสิ่งที่เธอได้รับมาจากครอบครัวมันไม่ใช่คำสาบแต่มันคือพลังที่สามารถทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นได้และลูน่ายังบอกอีกว่า เธอจะให้เกียร่ามาสืบทอดพลังนี้ต่อจากเธอเมื่อเกียร่ามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์และตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่2วันเธอก็จะสามารถรับการถ่ายทอดทายาทคนต่อไปได้แน่นอนครับคาเรนก็ไม่ยอมให้รู้หน้าทำแบบนั้นเธอจึงรีบกลับมาเก็บของเพื่อที่จะหนีออกไปและเธอก็จะโทรไปบอกกับเกียร่าเพื่อไม่ให้กลับเข้ามาีิบา้านแต่จู่ๆก็มีพลังงานบางอย่างได้มาทําให้มือถือของเธอล่นและในขณะเดียวกันคาเรนก็มีอาการปวดท้องขึ้นมาอย่างหนัก ใช่แล้วครับลูน่าเธอกำลังใช้เวทมนต์มาเล่นงานกับคาเรนและเวทมนต์อันนี้มันก็้หลแรงจนถึงขั้นทําให้คาเรนเสียชีวิตทันทีตัดฉากมาที่เกียร่ากับเรนนะครับตอนนี้พวกเขากําลังเดินทางกลับมาที่บ้านแต่จู่ๆเกียร่าก็ได้เห็นคาเรนแม่ของเธอกําลังยืนอยู่กลางถนนนั่นจึงทาให้เกียร่าได้บอกให้เรนหยุดรถแต่พอเธอได้ลงไปดูเธอกลับพบว่าแม่ของเธอได้หายไปแล้วในขณะเดียวกันลูน่าก็ได้โทรเข้ามาหาเธอ และบอกว่าแม่ของเธอได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพอเกียร่าได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจมากๆเลยนะครับในระหว่างงานพิธีของคารินลูน่าก็ได้ใช้โอกาสนี้เข้าไปปลอบใจเกียร่าว่าเธอจะอยู่เคียงข้างเกียร่าเสมอและเธอก็รักเกียร่าเหมือนกับลูกแท้ๆคนหนึ่งพอเกียร่าได้กลับมาที่บ้านเธอก็ได้มาอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายและบางเอื่นเธอก็ได้พบกับรอยแผลที่อยู่บนไหล่ซ้ายของเธอซึ่งรอยแผลนี้มันก็ได้เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ที่เธอเคยเห็นอยู่ในห้องน้ํา เกร่าก็แปลกใจอยู่นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพอถึงเวลาแต่งตัวเกล่าก็พบว่าสร้อยข้อมือที่เลนให้มามันได้หายไปไหนก็ไม่รู้เกราก่าจึงได้เดินตามหาเรื่อยๆเพราะเธอคิดว่าเธออาจจะเผลอวางเอาไว้ที่ไหนสักแห่งก็เป็นได้แต่หายังไงก็ไม่เจอสักทีเธอจึงได้มาก้มดูที่ใต้เตียงและบังเอิญเธอก็ได้พบกับมือถือของคารนที่ได้หล่นอยู่ในนั้นด้วยความที่คิดถึงแม่เกล่าก็ได้ร้องไห้ออกมานะครับแต่จู่จูก็มีใครบางคน ได้โทรเข้ามาหาเกียราซึ่งคนคนนั้นก็คือดิโกสนั่นเองเขาได้บอกให้เกียราไปพบกับเขาที่ร้านและในวันนั้นเกียราก็ได้เดินทางไปกับเลนพอไปถึงดิโกสก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับเธอฟังดิโกสก็บอกว่าแม่ของเธอพยายามจะช่วยให้เธอออกไปห่างๆจากลูนาเพราะแท้ที่จริงแล้วลูน่าเธอคือแม่มดที่กําลังหาคนสืบทอดทายาตต่อพอเกียราได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่เชื่อนะครับ นั่นจึงทําให้ดีโกดได้บอกว่าถ้าเธอไม่เชื่อให้เธอเข้าไปดูในห้องของลูน่าและเธอก็จะได้พบความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้พอพูดจบดีโกดก็ได้เอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มอบให้กับเธอเมื่อเกียร่าได้กลับมาที่บ้านเธอก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ตะแก่คนนั้นพูดมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านั่นจึงทําให้เกียรา่าได้แอบย่องเข้าไปในห้องของลูน่านะครับปรากฏว่าสิ่งที่ตะแก่คนนั้นได้เล่ามาทั้งหมดมันคือความจริงเกียร่าเธอได้พบกับเครื่องทําพิธีต่างๆ และเธอก็เห็นว่ามีหุ่นตัวหนึ่งที่ถูกมัดติดอยู่กับรูปแม่ของเธออีกด้วยนั่นจึงทำให้เธออึ้งไปสักพักเลยนะครับและจู่ๆเกียร่าก็ได้พบกับสร้อยข้อมือซึ่งมันได้ถูกมัดอยู่กับหุ่นอีกตัวในขณะเดียวกันเกียร่าก็ได้เห็นว่าลูน่าได้มายืนอยู่ในห้องตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นั่นจึงทำให้เธอตกใจแล้วรีบวิง่งหนีลงมาชี้างล่างแต่ยังไม่ถึงไหนเธอก็ถูกลูน่าตามมาเล่นงานหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าลูน่าเธอได้ควบคุมร่างของเกียรา่า โดยผ่านทางหุ่นตัวหนึ่งที่เธอได้ปลุกเสกขึ้นมาและปีศาจต,ตัวนั้นก็ได้โน้มตัวเข้ามาหาเกียราแถมมันก็ได้ปล่อยพลังงานสีดำเข้าไปในปากของเกียราอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันเกียราเธอก็ไม่ยอมนะครับเธอได้เอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สาดไปที่หน้าของปีศาจและเหตุการณ์นี้ก็ยิ่งทําให้ลูนะ่าเกิดความโมโหไปมากกว่าเดิมเธอก็ได้เข้าไปบีบคอของเกียราจนเกียราแทบขาดใจตายแต่สุดท้ายเธอก็ฮึดสู้เธอได้ดึงไปที่หงอนต่อของลูนะ่า จนผมของลูหน้าขัดติดมากับมือและในระหว่างนั้นเกียร่าก็สามารถขโมยอาหุ่นตัวน,นั้นมาได้แน่นอนครับเกียร่าก็ไม่หล่อช้าเธอได้เอาเส้นผมของลูหน้ามัดเข้าไปกับตัวของหุน่นพร้อมกับขวดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเกียร่าก็ได้ทุบทุกอย่างลงไปที่พื้นจนแตกนั้นจึงทําให้ลูหน้าได้ร้องห้ยห้นอย่างหนักและสุดท้ายเธอก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อทุกอย่างได้จบลงเกียร่าก็ได้เอาหุ่นทั้งหมดไปเผาไฟแต่เมื่อเธอกําลังจะเดินกลับออกไป จู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างได้ดังขึ้นมาพอเจาได้หันหลังกลับไปดูเธอก็ได้เห็นนะครับว่าปีศาจตัวนั้นมันยังไม่ตายมันได้โผล่เข้ามาหลอกเจาอีกรอบหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยความลึกลับแถมยังซ่อนความสยองเอาไว้ในตัวเรื่องราวของหนังและบรรยากาศต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีและถ้าใครอยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ลองค้นหาดูได้เลยรับรองสนุก ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ